ดีครับนี่คือรายการปลื้ม Explore นะครับวันนี้มาใกล้ๆวัดนรนาถนะครับใช่แล้วครับมาแถววัดนรนาถวันนี้เราจะตรงหน้าไปสู่ท่าน้ำเทเวศนะครับไม่เคยไปท่าน้ำเทเวศวันนี้ปลื้ม Explore จะไปท่าน้ำเทเวศแต่ว่าตรงข้ามวัดนรนาถซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคลองพดุงกรุงเกษมวันนี้อยู่แถวถนนสามเสนขึ้นมาเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ดูทุกคูหาเลยป่ะฮะก็คือช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันรู้จักกันหมดนะฮะผมชอบหลายอย่างเมื่อกี้ผมดูกระวองเพชรอยู่แต่ผมหาคนขายไม่เจอแต่ผมถามหนึ่งไอ้เนี่ยน่ารักเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยค่ะพวกหมูพวกเทวดาอะไรเนี่ยคือใครซื้อฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าก็คือซื้อไปตกแต่งบ้านบางทีก็จะเป็นต้นไม้ใส่เข้าไปด้วยมันจะได้เพิ่มสีสันได้มีคนที่ชอบของอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะมันต้องเป็นเด็กแบบอายุ10ขวบ20ขวบผู้ใหญ่ก็จะมีก็หลากหลายผู้ใหญ่ชอบซื้ออย่างนี้เหรอใช่เพราะว่าเดิมๆต้นไม้อย่างเดียวมันก็ดูน่าเบื่อเขาก็จะเอาต้นไม้ไปใส่ตุ๊กตาให้มันดูสีสันเพิ่มคือพูดตรงๆนะมันตอนแรกมันผิดคอนเซปต์ในการใช้ชีวิตผมนะเพราะว่าตอนนั้นผมปลูกบ้านใช่มั้ยผมจะซื้อต้นไม้ใหญ่ๆไงต้นละเป็นแสนๆนะผมไปดูไอ้ต้นแบบต้นโพต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เรารสนิยมลูกค้าไปมาเนี่ยเขาชอบอย่างเงี้ยแล้วไปใส่ต้นไม้จะไปไว้ในคอนโดผมหยิบลงมาดูสักอันนึงมั้ยอันไหนน่ารักอ๋อโอ้โหอันนี้ผมนึกเห็นแล้วผมก็นึกถึงน้องเจมนะฮะนึกถึงลูกนะฮะมันผิดคอนเซ็ปต์ผมนะว่าผมปลูกต้นไม้ที่บ้านเนี่ยผมไม่ชอบมีสีสันเชิญฮะอย่าเพิ่งหนีไปฮะ ผมไม่ชอบมีสีสันอะไรมากนะฮะแต่ว่ามันมีห้อยที่บ้านเนี่ยนะฮะลูกอาจจะชอบก็ได้นะเดินไปเดินมานะแล้วใส่กล้วยไม้อะไรในนี้ฮะอาจจะเป็นต้นไม้ที่มันเป็นไม้ย้อยๆค่ะเป็นเดฟแล้วรดน้ำแล้วมันก็ทะลุรูไปข้างล่างร้านดอกไม้ร้านนี้มีชื่อว่าร้านสวนเจริญเจ้าของร้านเป็นแม่ค้าซึ่งน่ารักมากช่วยอธิบายเกี่ยวกับดอกไม้แต่ละประเภทที่เขาขายที่ร้านนี้แถมร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่น้องเจมชอบมากฮะถ้าพาเด็กๆมาเขาจะเห็นตุ๊กตากระถางน่ารักซึ่งนำไปใช้ในการปลูกต้นไม้ได้ดูต้นไม้พอแล้วนะฮะตอนนี้ไปดูวัดก่อนที่จะไปกินมันต้องครบนะฮะต้องมีบรรยากาศชมวิวเข้าวัดเข้าวาแล้วก็กินข้าวคือวัดนี้เก่าเพราะว่าสร้างตอนแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแบบอย่างทางเข้าเก่าเล็กๆป้ายเก่าเนี่ยนะฮะวัดนรนาถสุนทริการามนะฮะนี่ด้านบนนะฮะโอเคคราวนี้เมื่อก่อนสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่2เนี่ยคุณก็คงจะไม่ต้องขับรถคันใหญ่ๆเข้าไปทําบุญแต่ว่าคุณเดินก็ไปได้ก็เป็นทางเข้าทางนึงนะฮะเป็นประตูธรรมดาแต่ว่าตรงนี้เป็นทางเดินเข้าด้านหลังละไปด้านหน้าปกติเขาสร้างประตูใหม่แล้วก็ทำรั้วใหม่ขึ้นมาไม่นานนี้นะฮะวัดนรนาถสุนทริการามตั้งอยู่เชิงสะพานเทเวศนฤมิตตรงมุมคลองพดุงกรุงเกษมตัดกับถนนสามเสนกรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการามเดิมชื่อว่าวัดเทพยพลีสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปลายรัชกาลที่2ถึงก่อนปีพ.ศ.2394ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการลงทุนพัฒนาพระตูอุโบสถและกุฏิสงฆ์ขึ้นมาอีกครั้งให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดนรนาถอยู่มาคู่กับกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2จนถึงปัจจุบันเข้ามานะฮะคุณก็จะเห็นศาลาวรนาถด้านขวานะครับสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2507บูรณะปี2549นะฮะความเก่าแก่นั้นมีนะฮะรถจอดเต็มกลางวันเพราะว่าคนที่มาทำงานแถวนี้ก็จะจอดอยู่ในวัดแล้วด้านในคุณก็จะเห็นตัวอุโบสถนะครับเราไม่เข้าไปถึงกุฏิเห็นอุโบสถที่เขาสร้างขึ้นมาก็เก่าแล้วแต่ว่าได้พัฒนาขึ้นมาในหลายสมัยไปเราดูวัดนรนาถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปหาในทานนะครับ
มุ่งหน้าสู่ท่าน้ำเทเวศถ้าเดินได้ถึงนะวันนี้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปครับระหว่างทางนะครับถ่ายทำรายการเพื่อ explore เจอพี่เขาผัดกับข้าวอยู่ฮะผมงงไอ้ที่เขาตากไว้คืออะไรนะครับคิ้วฮะชิวมันมาจากอะไรอะครับดอกหญ้าชิวกะชิวกะเป็นดอกหญ้าซึ่งแล้วเอาไปทำอะไรครับพี่ครับใส่ขนมเทียนอ๋อที่พี่กำลังทำขนมเทียนต่อด้วยใช่ไหมครับอ๋อเป็นของคนอื่นใช่ไหมหมดตาจีนตัวจีนอ่ะช่วงเทศกาลหยุดแล้วก็ตากให้แห้งโอ้เก็บไว้ครับร้านพี่นี่เป็นอาหารตามสั่งเลยป่ะฮะขายตามสั่งข้าวแกงมีข้าวแกงด้วยอ่ะฮะลูกค้าเยอะป่ะครับก็เยอะแล้วงั้นถ้าผมต่อคิวกินได้ป่ะฮะได้ค่ะได้นะฮะได้เลยค่ะร้านพี่ชื่ออะไรอ่ะครับป้าเมาขายข้าวแกงป้าเมาค่ะป้าเมานะฮะร้านข้าวแกงป้าเมาครับท่านผู้ชมคืออย่างนี้วันนี้มีร้านที่มีชื่อว่ากุ๊กชมซึ่งเดี๋ยวเราพยายามจะไปถึงแต่ว่าระหว่างทางเจอร้านคุณป้าเมาแล้วเจอคุณป้าหลายคนนะครับแล้วเขาคุยกับผมดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูลีลาการทำหัวก้าวของคุณป้าเมานะฮะที่พี่ทำอยู่นี่เป็นข้าวผัดเหรอครับซีอิ๊วไอ้ผัดซีอิ๊วผมกินเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วได้ไหมฮะเอาเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูครับไม่ต้องเยอะนะฮะผมแค่ชิมๆนะฮะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูจานแรกแล้วเดี๋ยวไปกุ๊กชมฮะนี่คือปลื้ม explore ร้านข้าวแกงป้าเมาเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่ใกล้ๆวัดนรนาถคนที่ผัดกับข้าวอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ป้าเมานะฮะเป็นลูกสาวของป้าเมาอีกทีป้าเมาเป็นคนที่อาวุโสมากที่สุดในร้านเพราะฉะนั้นก็คือเจ้าของร้านนะฮะเขาผัดให้ผมในวันนี้เนี่ยผมไม่กินอาหารแบบผัดกะเพราแล้วเบื่อกินบ่อยข้าวผัดก็ง่ายไปวันนี้กินผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกินแบบอาหารเด็กๆที่ร้านป้าเมานี่เขามีข้าวแกงที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าคุณจะสั่งข้าวแกงก็เร็วดีนะฮะวันนี้เขามีพะโล้วันนี้เขามีผมเห็นเป็นไข่ลูกเขยนะฮะว่าที่ผมสั่งนี่เอาธรรมดาเด็กๆกินได้นะฮะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วฮะใส่คะน้านี่จานนี้อิ่มเลยจานเดียวอยู่ผมคงกินไม่หมดเพราะวันนี้เดี๋ยวเราวางแผนที่จะแวะหลายที่นะครับแต่ที่เขาทำที่นี่ที่อร่อยนะฮะที่เขาภาคภูมิใจนำเสนอก็คือข้าวต้มมัดดูก็ให้ผมถ้ากินข้าวต้มมัดหมดนี้ก็อิ่มแล้วให้ผมมา4ชิ้นลองชิมข้าวต้มมัดหน่อยนี่ข้างในมีกล้วยหวานหวานอร่อยข้าวต้มมัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยกินเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยมันอร่อยนะแต่มันอิ่มอะกินข้าวไม่ลงอะไปเดินมาเหนื่อยนะครับแถวนี้ไม่คิดว่าจะเจอเป็นเกสต์เฮาส์โรงแรมเกสต์โฮมบ้านมนุษย์สารนะฮะเกสต์โฮมซึ่งสวยงามมากเลยอ่ะเดินเข้ามาดูแบบเก่าแก่เข้ากับบรรยากาศบนถนนสามเสนนะฮะเราไม่ได้ขอเข้าไปในโรงแรมอะไรนะฮะบังเอิญผมแค่จะแวะชิมกาแฟนิดเดียวนะพี่บ้านมนุษย์สารใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเปิดเพลงลุยอัมสตรองด้วยนะฮะผมขอลองสั่งเอสเปรสโซ่นิดนึงได้ไหมฮะสักแก้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศใน guest home ซึ่งก็คือ guest house แหละแต่ความเป็นโฮมความเป็นบ้านเนี่ยมันน่าอยู่นะฮะจริงๆแล้วนี่เป็นโรงแรมเล็กๆอ่ะเหมือนบูติกโฮเทลมีห้องพักคืนละ 1,000-2,000 บาทนะฮะดูราคาได้ใน Agoda ใน TripAdvisor เดินผ่านตรงนี้อากาศร้อนมากผมขอเขามานั่งพักแป๊บนึง
ขาบอกว่าให้เข้าห้องน้ำได้ผมก็ดีใจแล้วก็เลยอุดหนุนเขานิดนึงสั่งเอสเปรสโซ่สักแก้วเดี๋ยวจะนั่งจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคบนถนนสามเสนไม่มีอะไรสบายเท่ากาแฟเย็นในช่วงวันร้อนๆอย่างนี้นะฮะนั่งอยู่ในโรงแรม Guest House Boutique Hotel มนูสารซึ่งเป็นสำนักงานทนายความเก่าอยู่ตรงถนนสามเสนตรงนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเดินมาแล้วจะเจอที่พักสบายๆอย่างนี้แถมมีกาแฟให้ดื่มที่นี่เขามีน้ำแดงน้ำเขียวโซดามีชาดำเย็นมีเอสเปรสโซ่มีโกโก้ร้อนโกโก้เย็นแล้วเปิดเพลง Tennessee Waltz ให้ผมฟังด้วยฮะโอ้โหสุดยอดในที่สุดเรามาถึงท่าเรือเทเวศจนได้ฮะเทเวศเพียเดินมาแต่ไกลนะเดินมาตั้งไกลโอ้โหอ๋อไอ้ร้านกุ๊กชมเหรอฮะใช่ครับโอ้โอเคเป็นไปตามที่พี่ๆทุกคนบอกนะฮะเราจะดูป้ายร้านจะได้จำไว้ว่าเราเคยมาแล้วก็มาผิดวันร้านอาหารกุ๊กชมเนี่ยเขาปิดวันจันทร์เป็นวันที่เขาพักนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องเดี๋ยวถ้าไม่มีเรายังมีร้านก๋วยเตี๋ยวไข่นะฮะถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ต้อนรับเราเนี่ยเราจะแวะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไข่นะฮะแต่ว่าอาหารกุ๊กชมซึ่งกุ๊กเขาเก่งเนี่ยร้านกุ๊กชมเนี่ยแต่ว่าคนไหนสนใจก็มาได้นะวันอื่นถ้าไม่ใช่วันจันทร์นะครับลองขึ้นไปดูตรงท่าเรือดีกว่าเผื่อมีอะไรสวยๆนะสวัสดีครับตกลงผมมาถึงท่าเรือเทเวศจนได้นะเดี๋ยวจะพี่ขายอะไรคะเนี่ยขายดอกไม้อาหารปลาแล้วก็ปลาปล่อยครับขายอาหารปลาด้วยเหรอครับขนมปังด้วยฮะขนมปังครับแล้วก็มีอาหารเม็ดด้วยเดี๋ยวผมจะขอขนมปังถุงใหญ่ถุงนึงนะฮะผมจะไปให้อาหารปลาได้ครับแต่เมื่อกี้ผมปล่อยปลาไปแล้วครับผมไม่ค่อยชอบของสดๆเป็นๆน่ะผมก็เลยไม่อยากจะปล่อยปลาอีกครั้งละนะฮะขายดีป่ะฮะในวันนึงทำกำไรได้มั้ยฮะก็พอได้ครับเลี้ยงลูกๆได้ครับพูดถึงลูกๆเนี่ยนะฮะผมก็มีลูกนะลูกผมเนี่ยประมาณนั้นแหละใกล้ๆ3ขวบแล้วคือเค้าน่ารักมากเนี่ยผมขอเดินไปดูเค้าได้มั้ยเนี่ยเค้ากวาดอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยขัดพื้นอยู่เหมือนลูกผมนะเห็นไม้กวาดที่บ้านจะเอามากวาดตลอดเลยเราลองเดินไปหาเค้าชื่ออะไรนะชื่อจัมเปอร์จัมเปอร์โอ้โหเห็นจัมเปอร์คิดถึงน้องเจมเลยฮะอ้าวจัมเปอร์เฮ้ยจัมเปอร์ชอบกวาดเหมือนกันอ้าวหนีแล้วจัมเปอร์หนีเฮ้ยคือคิดถึงลูกผมเหมือนกันเพราะว่าเห็นไม่กวาดแต่ทนไม่ได้ต้องไปกวาดเห็นคนอื่นกวาดก็จะแย่งกวาดเฮ้ยจัมเปอร์นี่จัมเปอร์โง่เฮงดีนะสายตามีพลังนะฮะเอาจัมเปอร์กวาดแล้วนี่คือผมเห็นจัมเปอร์แล้วผมคิดถึงน้องเจมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเด็กจะชอบเรือชอบเครื่องบินชอบรถแล้วก็เห็นไม่กวาดเนี่ยทนไม่ได้ก็ต้องเอาไม่กวาดมากวาดอันนี้3ขวบยังครับเนี่ย2ขวบกว่าเหมือนกันเลยแต่หล่อมากนะฮะหล่อมากเห็นแต่ไกลเลยโอเคเอาอันนี้นะเท่าไหร่ครับ50บาทครับนี่ครับไม่ต้องทอนใช่ป่าวทอนก็ดีเฮ้ยจัมเปอร์เท่นะเห็นแล้วคิดถึงน้องเจมว่ะพอดีเลยคือนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับทางคสช.นะเรื่องผักตบชวาเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะแยะแต่ว่าผมก็นั่งคิดไปคิดมาถ้าเกิดให้คนเก็บมันก็คงเก็บกันไม่ไหวนะจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ให้มันละลายไปทั้งหมดก็คงจะยากก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่ามันเยอะแยะเหลือเกินผักตบชวาเยอะมากโห
ทำไมนกพิราบมันเยอะอย่างเงี้ยมีนกเยอะแดดแรงผักตบชวาก็เยอะเป็นไอเดียดีหรือเปล่าเนี่ยที่มาให้อาหารปลาเฮ้ยปลาเยอะมากปลาเยอะมากปลาอะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูปลาอะไรอะปลาสวายหรือปลาอะไรเนี่ยมันเป็นปลาสวายเหรอเอาละวันนี้เรามาที่ท่าเรือเทเวศมีคนขึ้นเรือนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้สวยนะครับผักตบชวาเยอะมากอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็หลากหลายดีดูสวยงามดีนะฮะเอาละจะโยนแล้วนะโตนะอยู่เปล่านกมันเยอะเงี้ยวะเอาอย่างฮะให้แล้วนะตรงนี้นะโยนผมโยนแล้วผมเห็นแล้วนะคนเดินไปเดินมากันเยอะนะครับตรงนี้เงินผมหมดแรงฮะวันนี้อากาศร้อนขาเมื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแล้วไม่รู้ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ยังเปิดอยู่หรือเปล่านะฮะปล่อยหาให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วทำบุญตามการกุศลแล้วในที่สุดนะฮะหลังจากเดินทางมาอย่างเหนื่อยแล้วกุ๊กชมเขาปิดเนี่ยนะฮะผมเจอก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำนะซึ่งเห็นเส้นมาม่าแล้วก็บอกว่าต้มยำนี่ผมพร้อมเสมอเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะฮะมีมุมไหมอ๋อโอเคพี่อยู่ที่เดิมดีแล้วฮะผมต้องบุกเข้ามาถึงที่ฮะเดี๋ยวนะฮะคนไหนเป็นเจ้าของร้านฮะคนนู้นครับอ้าวเจ้าของตัวจริงเป็นผู้หญิงเอาวันนี้เดี๋ยวแต่เขาหล่อที่สุดในร้านนะวันนี้ครับเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรฮะผมชื่อเอครับคุณชื่อเอนะฮะเดี๋ยวพี่ขยับขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะใช่ครับพี่เอนี่ทำก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำครับผมโอเคก่อนอื่นผมมีของมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่เป็นผลิตภัณฑ์อัมพลฟู้ดนะฮะ Healthy Taste ชุดของเขานะฮะอันนี้ให้ฮะจากทางรายการปลื้ม Explore นะครับขอบคุณครับครับโอเคโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนนะฮะโอเคโอเคคราวนี้ผมถามนึงฮะทำไมเรียกเตี๋ยวไข่ฮะอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็จะมีแค่ลูกชิ้นหรือว่าเนื้อสัตว์แต่ของเราเนี่ยจะใส่ไข่เจียวไข่ต้มด้วยไข่ต้มครับไข่เจียวก็ใส่ได้เหรอไข่เจียวด้วยไข่ต้มด้วยถ้าเป็นผมกินผมว่าผมใส่ไข่ต้มดีกว่าใส่ให้ทั้ง2อย่างเลยครับสั่งทั้ง2อย่างเลยใช่ครับแล้วเส้นผมเลือกได้ป่ะฮะเลือกได้ครับมีทุกเส้นเลยเส้นมาม่าได้ไหมฮะได้ครับเราต้มยำแต่ว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากนะครับผมผมกินแบบเด็กๆครับแต่ว่าแล้วถั่วลิสงต้องใส่ป่ะถั่วลิสงต้องใส่ครับแต่ว่าถั่วลิสงเราคั่วเองทุกวันครับตกลงของพี่เนี่ยที่โดดเด่นเพราะว่าพี่ยำให้เลยใช่ครับยำให้เลยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วอิ่มอิ่มครับแล้วร้านนี้อยู่มานานหรือยังฮะเพิ่งตรงนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณสัก4เดือนครับผมแล้วเคยไปอยู่ที่ไหนมาครับสาขาแรกอยู่ที่ประชาอุทิศครับอ๋อประชาอุทิศย้ายมาเลยป่ะฮะเปล่าครับเปิดเพิ่มครับอ๋อเปิดเพิ่มอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่ร่วมลงทุนกับเขาด้วยป่ะเนี่ยเปล่าครับก็เป็นรับหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลตั้งแต่เรื่องจัดซื้อเรื่องผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นสูตรก๋วยเตี๋ยวนี่คือมาจากพี่นะครับผมโอเคโอเคนะฮะทั้งไข่เจียวทั้งไข่ต้มนะฮะเกี๊ยวอีกเผ็ดน่าดูคนนี้แกอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งเอาเส้นมาม่ามาใส่นะฮะแล้วยำน้ำซุปยำของเขาเนี่ยนะฮะซุปกระดูกหมูมีกระดูกหมูแถมใส่ลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นหมูแล้วมีไข่ต้มไข่เป็ดต้มชามเดียวอิ่มฮะใส่ถั่วลิสงใส่มันนาวโอ้ยเข้มข้นมากอันเนี่ยน่ากินมากเอาแล้วนะขอบคุณมากนะครับอร่อยมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหอิ่มแล้วฮะชามเดียวอยู่ชามเดียวอยู่ทำไมมันร้อนขนาดนี้ตั้งแต่ถ่ายรายการปลื้ม Explore มาวันนี้ร้อนที่สุดฮะแต่ดีที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่สักหนึ่งชามแล้วเดี๋ยวมีแรงเดินกลับบ้านนะครับหวังว่าท่านผู้ชม Enjoy ถนน3เสนในวันนี้นะครับต้องแวะมากินร้านกุ๊กชมด้วยตนเองฮะวันนี้ผมมาปิดแต่ไม่เป็นไรได้ทำการกุศลได้ปล่อยปลาได้ให้อาหารปลา
ได้เจอกับน้องจัมเปอร์น่ารักดีนะคิดถึงน้องเจมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวกลับไปหาน้องเจมที่บ้านดีกว่าวันนี้ลืม explore ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ